โอเคเฮ้ยนกตะกี้ที่เอาให้ดูนะเป็นประกันวันนี้เพิ่งต่อประกันไว้ครับเป็นชั้น3 พัดนะครับแต่5,000 บาทเลยแพงเหมือนกันฮะชั้น3เลยตั้ง5,000สงสัยอะดิเออทำไมแพงผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมแพงโดนหลอกปุ๊บวะแต่มันต่างอะไอชั้น3ที่5,000แล้ว2,000 บาทนั่นอยู่ตรงที่ว่าเวลาชนเฮ้ยเรากดอะไรวะอ่านแล้วเนาะอ๋อก็คือ3 พัดมันจะไม่ได้ไฟไหม้กับรถหายนะจะไม่ได้ด้วยแล้วก็ของผมที่ว่ามันแพงกว่า 2,000 กว่าบาทเพราะว่าผมเอาเวลาชนอ่ะรถเราอ่ะซ่อม 30,000 นะครับเพราะว่าถ้า 2,000 กว่าบาทรถเราซ่อม 10,000 เดียวผมมองดูแล้วถ้ามีอุบัติเหตุจริงๆผมว่าก็ขอเพิ่มเงินอีกหน่อยแล้วกันเพราะถ้าเสีย 2,000 กว่าบาทมัน 2,000 เท่าไหร่ 2,500 2,000 เท่าไหร่ไม่รู้มันก็ถ้าซื้อประกัน2 ตัวก็ยังแค่20,000นะนี่มันได้30,000เนี่ย ผมก็เลยเอาเป็น30,000ก็เลยจ่าย5,000นะครับตอนแรกจะทำ2 พัดก็เซลบอกว่าเออไม่ต้องหรอกเพราะถ้าคุณแบงค์ไม่กลัวรถหายก็ ไม่กลัวรถหายมึงเหมือนขู่เลยเออแต่เขาบอก3 พัดดีกว่าค่ะคุ้มกว่าแล้วถูกกว่าตอนแรกผมก็ติดต่อไปคือผมจะทำชั้น1เลย15,500หรือเท่าไหร่นี่แหละพอเช็คไปเช็คมาอ้าวรถไม่ถึง400,000 บาททำชั้น1ไม่ได้อะไรวะมีด้วยเหรอวะแล้วคุยแล้วเบี้ยประกันเบี้ยอะไรนะคุ้มครองแล้วต้อง120,000เออแต่นี่คุยไปคุยมาจริงโทรมาบอกอ้าวบริษัทประกันไม่มีที่ไหนทำเลยมอไซค์ฟอร์ซ่า300ที่จะเป็นประจันชั้น1นะนอกจากของวิริยะซึ่งแพงมากผมก็เลยโอ้ยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้ถ้าไม่ได้ชั้น1แต่ผมก็2 พัดก็ได้เพราะถ้าไม่ได้กลัวไฟไหม้กับรถหายก็ทํา3พัดก็ได้มันก็เหมือนกันเขาว่าอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ดิผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะผมก็เชื่อเขานะแต่เอา3พัดก็ได้ครับแต่เขาบอกราคามา 5,000 ผมก็ตกใจนะเออผมว่าเฮ้ยเพราะว่าที่เราดูไว้ตั้งใจ 2,000 มันยังแค่เท่าไหร่เอง 2,000 กว่าบาท 2,000 ต้นเองมีนั่งเยอะตั้งแยะผมก็แต่พอไปดูเช็คซ่อมรถเรานะซ่อมเรานี่ทุกเจ้าจะประมาณ 10,000 บาทผมอันนี้ 30,000 บาทผมก็เลยเออไหนๆละเราก็ทำทั้งทีเราต้องการอุ่นใจนะเราชนเขาเนี่ยเราก็ต้องซ่อมในวงเงิน10,000 บาทเนี่ยโอ้ยประกันมันเลี่ยงจริงไปซ่อมจริงยังไงเราก็ต้องเพิ่มตังค์อย่างนั้นสู้เราทำ30,000ดีกว่าเราจะได้เพิ่มตังค์น้อยลงนะเพราะยังไงเราก็มีกำลังจ่ายประมาณ5,000พอไหวนะครับก็เลยเออยอมซื้อเจ้านี้พูดถึงเรื่องเกมจะเล่นนะมันก็ไม่มีอะไรมากผมคิดไปคิดมานะผมเลยสร้างแฟนเพจของ Facebook ขึ้นมานะครับก็คิดตกกันเล่าให้ฟังเดี๋ยวเสียงรบกวนรอบข้างกวนนะก็เดี๋ยวคิดก่อนนะจะเริ่มยังไงก็เกมง่ายๆครับเอ้ยลืมว่าชิบหายแล้วเดี๋ยวขี่ไปก่อนเดี๋ยวลืมกำลังคิดนึกออกแล้วก็พอเปลี่ยนเรื่องพูดลืมอีกแล้วเอ้ยลืมเลย
อุตส่าห์ตั้งคำถามไม่ได้แบบเป็นเกมง่ายๆนะลืมแล้วทำไรวะอ๋อไม่ใช่เป็นก็ไม่ใช่เป็นแบบคำถามแล้วผมก็แค่พิมพ์มาครับพิมพ์ในใต้คลิปนี้แหละพิมพ์ในใต้คลิปนี้เฮ้ยไม่ใช่ติมในคลายคลิปนี้คือผมเปิดแฟนเพจแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมแชร์ลิงก์คลิปนี้ไว้ด้านใต้ไว้ใต้คลิปนี้ครับเป็นเพจของผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันในนั้นก็คือไปพิมพ์บอกว่าอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากให้ผมทำอะไรทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะครับพิมพ์มาไม่เกินคนละไม่เกินคนละ2,000ละกันเออเอาสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะเกินนิดหน่อยได้ไหมว่าแต่อย่าเกินเยอะอย่าเป็นหน้ามันกระดาษเลยสิผมก็อ่านไม่ไหวนะเออนั่นแหละก็กดต้องกดอะไรอ่ะต้องกดติดตามใช่ไหมกดถูกใจเพจให้หน่อยแค่นั้นเองไม่ต้องแชร์นะไม่ต้องการให้แชร์ เอาแค่กดถูกใจเพจก็พอไม่ต้องการให้แชร์มันยังไม่มีอะไรนะข้อมูลในเพจยังไม่มีอะไรเลยเพิ่งสร้างเสร็จวันนี้นะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเข้าไปบอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปของ EP 42เนาะใต้ EP 42ในแฟนเพจนะครับเข้าไปตอบหน่อยอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับเนี่ยเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นี่แหละแล้วกดถูกใจให้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเช็คว่าใครกดถูกใจไหมหรือเปล่าถ้าตรงตามเงื่อนไข2เงื่อนไขนะครับ1กดถูกใจ2พิมพ์ไม่เกิน2บรรทัดนะเกี่ยวกับอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับมอไซค์เนี่ยเกี่ยวกับฮอนฟอร์ซ่าก็ได้หรือมอไซค์รุ่นไหนก็ได้บอกได้แต่ถ้าเกินตัวผมก็ทำไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะเลือกมา3รางวัลนะครับ3รางวัลที่ผมสามารถทำได้ทำได้อย่างที่ท่านต้องการแล้วก็ผมก็จะให้เป็นรางวัลเนาะอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆครับผมไม่รู้จะติดต่อกันยังไงอ่ะเพราะใน Facebook ไอ้ใน YouTube มันเหมือนจะติดต่อกันยากนะครับถ้าใน Facebook มันก็จะรู้ตัวตนนะครับว่าเอ้ยคุณเป็นใครคุณไม่ได้หลอกลวงนะมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องแชร์นะเน้นครับไม่ต้องแชร์กดถูกใจพอไม่ต้องแชร์หรือใครจะกดก็ได้ถูกแชร์ครับแต่ผมยังไม่มีข้อมูลอะไรอายเขาเห็นเพิ่งเปิดเลยโอเคก็ตามนั้นเนาะก็มาคุยถึงของรางวัลที่เราจะได้กันนะก็ของรางวัลก็จะเป็นเครื่องหมายงงก็คือผมก็ยังไม่รู้ผมจะให้จากโปรไฟล์ของคุณใน Facebook ละกันเพราะผมชอบคนไหนเอ้ยคนนี้เอ้ยหัวตั้งซื้อเจลให้สัก10ขวดอะไรเงี้ยเออล้อเล่นก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละครับของรางวัลเป็นตามใจฉันตามใจผมเลยแต่ราคาประมาณ300บาทนะครับเพื่อฉลองครบยอด Subscribe300ซับพอดีก็มันจังหวะพอดีอ่ะคือครบ300ปุ๊บผมก็ได้กิฟต์วอยเชอร์มา3อันราคา300บาท3อันของเป็น Shopee นะครับของ Shopee ผมได้กิฟต์วอยเชอร์มา3อันจริงๆก็ไม่ได้ได้มาก็เอาบัตรเครดิตไปแลกคะแนนมาแหละเออนั่นแหละก็ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็เอ้ยเอามาแจกดีกว่าไหนๆเราก็ครบ300ซับพอดีก็อย่าลืมกดเข้าไปนะที่ลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์ของ Facebook นะครับแล้วก็ EP เนี้ย EP 42ยังไม่มีชื่อเฮ้ย42เมื่อวะชิบหายแล้วที่เราอัพโหลดอยู่นั่น EP เท่าไหร่วะ41หรือ42วะ42แสดงว่า EP นี้ต้องเป็น EP 43นะมั้งนะ
เดี๋ยวผมขึ้นว่า EP เท่าไหร่รู้จุดๆๆแล้วก็เล่นเกมกันนะอย่างนี้นะเล่นเกมกันฮะคำนี้เนาะเออแล้วก็ EP นั่นแหละเข้ามาเลยนะใครดูเพจนี้ก็เนี่ย EP ก็จะชื่อเดียวกับ EP ที่ขึ้นอยู่นี่แหละที่คุณเข้ามาดูนะก็เล่นง่ายๆนะครับมาบอกกันหน่อยว่าขาวมากครับโอ้มุมนี้ดีครับพี่น้องโอ้ขอตามไปอย่างนี้ได้ไหมมุมนี้ดีจริงๆโอ้ยแสบตาแสบตาแบบบินหมวกกันน็อกกันชีวิตวัยรุ่นนี่มันดีจริงๆเนาะก็ถึงไหนแล้วลืมเลยโอ้โหโอ้โหกระโปรงปีเลยฮะไอ้ทำไงดีวะต่อแม่เขวไปเยอะก็นั่นแหละผมจะให้3ท่านนะครับผมจะเลือกมาว่าเอ้ยผมชอบคอมเมนต์ของท่านไหนที่บอกเอ้ยอยากให้ผมทำอะไรแล้วผมจะทำให้ด้วยแต่ก็คงไม่ทำให้บัตรเลยนั้นนะก็จะค่อยๆทำให้ทีหลังแล้วก็จะอ้างถึงคนที่มาบอกผมก็3ท่านเท่านั้น3รางวัลนะครับรางวัลไม่เกิน300บาทหรือบวกลบนิดหน่อยผมให้ได้เดี๋ยวผมบวกเพิ่มให้ไปให้ได้ก็ครั้งแรกก็ยังน้อยหน่อยนะครับรางวัลอาจจะเล็กๆน้อยๆเล่นสนุกๆกันไปครับเพราะว่าเราก็ยังไม่มีทุนนะที่จะไปแจกของเยอะๆผมยังไม่มีรายได้ตรงนี้นะก็ทำฟรีก็อย่างนี้แหละทำค่อยๆไปโอ้ค่อยๆไปขาวๆอย่างนี้เลยเสียสมาธิหมดเว้ยแหมมันก็ขาวปาดไปปาดมาอยู่ได้ก็อยากให้เข้ามาร่วมสนุกกันนะครับตอนแรกผมก็จะตั้งคำถามให้แบบให้ไปหากันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดไปคิดมาว่าไม่ต้องหรอกเอาแค่คนที่เขาดูเราจริงๆดีกว่าว่าเออเขาอยากให้เราทำอะไรอยากรู้จุดมุ่งหมายของผู้ชมนะก็ชอบให้ทำอะไรแนวไหนอ่ะได้หมดนะคิดมาทำพิสดารก็ได้นะทำได้แต่ก็อย่าพิสดารเยอะนะโอเคตกลงตามนั้นผมลืมไปหมดแล้วที่พูดมาว่าผมตกลงอะไรไปบ้างนะย้อนดูกันเอาเองผมก็เองก็ต้องย้อนดูเพราะผมก็ลืมเหมือนกันสบายใจเปิดเกมแล้วก็แฟนเพจใน Facebook มันยังไม่มีอะไรเลยนะครับมันโล่งๆเลยก็ช่วยกันเข้าไปข้างหน้าเป็นนักเรียนพยาบาลใช่ไหมเดี๋ยวเปิดหมวกแป๊บผมคัดจมูกช่วยผายปอดให้ผมหน่อยได้ไหมเป็นนักเรียนหรือเป็นพยาบาลตัวจริงวะไม่รู้นะแต่แต่งชุดเรียบร้อยไม่ทราบว่ะอาจจะเป็นพยาบาลจริงก็ได้เขียวแล้วครับหายปอดแล้วผมเลยได้ไหมผมหายใจไม่ออกเลยเนี่ยคัดจมูกเฮ้ยเอ็มสแลชซิงเว้ยเราวอร์มเครื่องกันมาหลายโลอะวันนี้มันเย็นร้อนวันนี้ต้องยอมใส่เสื้อคลุมนะถึงจะร้อนโอ้โหแดดร้อนจริงอะเดี๋ยวแขนดำหมดเดี๋ยวก็ดำอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่อยากให้มันไหม้ไปกว่านี้แดดร้อนจริงอ่ะแอร์ล็อกซิ่งฮะรถเดี๋ยวนี้แรงเนาะเมื่อก่อนนี่เวฟร้อยผมนี่กว่าจะขึ้น100ได้นี่เหนื่อยอ่ะเราต้องทำลูกอ่ะยัดใส่ลูกเชียร์อย่างเงี้ยสมัยก่อนผมก็ไปตีปอกเอ้ยไม่ใช่ตีขวานเองนะวิ่งถอดเสื้อเฮ้ยตอนนั้นผมลื้อนะพ่อร้านพ่อผมมันเป็นร้านแอร์นะเครื่องมือจะครบไปหมดเลยเครื่องมือช่างมีครบทุกอย่างตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบคือทำได้ทุกอย่างอ่ะ
ม่ใช่แค่ซ่อมแอร์หรือรถได้ทั้งคันอะเพราะทำแอร์บ้านแอร์รถยนต์นะผมก็มีเครื่องมือแล้วผมก็อ่ะไอ้ห่าเราเป็นลูกช่างแล้วก็สายช่างมาแล้วทำไมลื้อมอไซค์แค่นี้จะลื้อไม่ได้วะผมลื้อเลยไม่ต้องคิดอะไรก็แค่เอาประแจมาไขไม่ยากยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงพวกราวลิ้นอะไรต้องมีมงมีมาร์กไม่รู้ผมลื้อเลยผมไม่เคยสนเลยว่ามันจะพังไม่พังของพวกนี้อยู่ที่ใจนะต้องลื้ออ่ะอยากแรงขึ้นมาหน่อยก็ผมก็รู้ว่าเพื่อนมันไปทำร้านมาไงมันรู้เว้ยมันไปอยู่ร้านเนี่ยทำไมสมัยก่อนนี่ไอ้ตกเย็นมาต้องอยู่ร้านมอเตอร์ไซค์ในเพื่อนผมเป็นงั้นมันรู้เลยเว้ยว่าเอ้ยแล้วมันร้านนี้มันส่งร้านไหนตีปอกร้านไหนปาดหัวลูกร้านไหนลบวาวร้านไหนอะไรประมาณเนี้ยมันก็แนะนำผมเลยผมว่าเออได้ไปซื้อโอ้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่นครสวรรค์นี่หาซื้อง่ายมากร้านเลื่อนมันไปง่ายหมดอยู่กรุงเทพถือว่ายากกว่าเยอะร้านมอไซค์ไปซื้อผมก็ไปซื้ออุปกรณ์นะซื้อลูกอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเปลี่ยนแต่ลูกซื้อลูกมา 3-400 นี่แหละลูกเว็บ100ไอ้แต่ลูกเชียร์แล้วก็แหวนลูกเชียร์ไซส์สแตนดาร์ดนะเออก็นั่นแหละก็เพื่อนก็เอ้ยป่ะขี่ไปกับมันเว็บ100เหมือนผมเลยเหมือนกันเป๊ะแบบออกมาแฟดๆเลยนะเขาแต่งแรงผมก็เออมาไปถึงก็ไปขวานห่อเสื้อไปหรือเสื้อไปขวานเสร็จก็เอาลูกสูบที่ใหม่อ่ะไปหลบวาวเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาประกอบเว้ยผมก็ประกอบเอ้ยไอ้ตรงราวลิ้นนี่มันแกะยังไงวะเอ้ยมันประกอบยังไงตั้งมาร์กยังไงวะตั้งยังไงก็ไม่ตรงคือใส่เสร็จแล้วปุ๊บโหดีนะโชคดีที่รถไม่พังอ่ะคือผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปใส่กับรุ่นอื่นเนาะถ้าใส่ไม่ตรงมาร์กวาวคงวาวคดอะไรเนี่ยมีปัญหาได้หรือเปล่านะเฮ้แต่ตอนนั้นผมทำมันดันโชคดีไงมันแบบแค่เยื้องๆอ่ะวาวไม่คดอ่ะแต่สตาร์ทไม่ติดนะไม่รู้ผมว่าไงผมว่าไอ้เหี้ยเป็นไรวะพ่อผมบอกเฮ้ยดูมาร์กดิพ่อผมว่าเขาไม่สอนนะเขาบอกใครแล้วนะบอกดูมาร์กหรือยังมาร์กตรงไอ้ราวลิ้นผมว่าเออว่ะผมก็บอกไม่รู้เลยประกอบกันไปแล้วเนี่ยก็พ่อบอกมาแค่นั้นผมก็นั่งดูไหนก็คือมาร์กวะแต่ผมทางสังเกตแล้วผมก็เห็นมันมีขีดๆลูกศรอะไรเงี้ยผมก็ลองตั้งให้มันตรงกันดีวะแล้วว่าด้วยความรู้อยู่แล้วก็ไอ้ตรงดันไฟมันก็จะมีมาร์กหรอฮะแล้วเรารู้อ่ะก็ดูเออก็นั่งดูตรงใส่โซ่เราลิ้นปุ๊บอ้าวสตาร์ทติดเฉยเลยเออผมก็เออกูก็มั่วได้เนาะเออวิ่งดีด้วยอ่ะคือตอนนั้นทำลูกเสร็จปุ๊บผมก็เอาเวฟร้อยผมไปใส่สปริงเคอ่ะสมัยก่อนมันต้องสปริงเคเออผมก็ไปใส่เลยใส่4ตัวเพื่อนผมบอกเฮ้ยมึงใส่4ตัวระวังไอ้ตัวล็อกมันหักนะผมกดไม่ลงแล้วมันหักเลยนะผมก็ไม่รู้เว้ยกูใส่แล้วก็ไปใส่ร้านเสียไป100กว่าบาทแล้ววันนี้ไม่แพงจ้างเขาทำเถอะอะไรก็เอองบไม่มีนะสมัยก่อนไม่ได้มีตังค์นะก็ทำแบบเด็กไม่มีตังค์อ่ะเออทำสองอย่างโหรถคนแรงอ่ะมันก็แรงแต่มันได้แรงไม่สุดนะมันก็จะประมาณแบบเหมือนแบบร้อยรถอะไรวะเวฟ125ออกมาใหม่ๆมันแรงประมาณนั้นแหละแต่เกียร์ตอนปลายมันก็สู้ไม่ได้นะ125มันวิ่งกว่าเดินกว่าผมก็ทดสเตอร์ลงเหลือ3-32วะ4-35-32เนี่ยไอ้ตัวเรื่องเฟืองนี่ไม่ต้องพูดถึงผมเนี่ยนั่งคำนวณตั้งแต่เด็กแล้วครูพังรับจำมาคำนวณอัตราทดแต่ผมก็ไม่เข้าใจหรอกสมัยนั้นอะผมก็แค่รู้ว่าถ้าบางคนเอา13-32เนี่ยแม่งจี๊ดจริงมันก็ไม่วิ่งอยู่ดีครับหน้าเล็กหลังเล็กมันจะไปอะไรผมก็คิดงั้นเฮ้ยไหนผมก็คิดว่าไหนๆรถเราก็มีกำลังแล้วผมก็ใส่เตอร์หน้าใหญ่เลย15เลยผมจัดเลย15-32โอ้โหวิ่งดิเออก็วิ่งนะเพราะแรงมันมีเยอะมากลูกมันโตตอนนั้นขบวนก็เดิมๆนะ
ล้วก็ตอนพอเปลี่ยนสเตอร์เสร็จปุ๊บก็มีโอกาสได้เพื่อนให้ยืมคาบูแดดครับผมเฮ้ยคาบูแดดไอ้เหี้ยคาบู2จังหวะใส่ได้เหรอวะเออเสร็จก็ลองมาใส่เว้ยโอ้โหคราวนี้แหละรถแม่งวิ่งแบบวิ่งสู้125ได้แล้วอ่ะคือวิ่ง120 103ได้อ่ะผมก็เฮ้ยกูทำแค่นี้เปลี่ยนแค่ขบูมันขึ้นมาอีกเป็น10เลยเหรอวะตอนนั้นทึ่งมากเลยแล้วก็โอ้โหอยากได้มากตอนนั้นไม่มีตังค์ขบูมกี่ร้อยว่า700เท่าไหร่ไม่มีตังค์ตอนนั้นน่ะแค่เติมน้ำมันกูเหนื่อยแล้วทำไมก่อนอ่ะตอนนั้นแหละก็ทนฝืนไทยมาขบูเดิมอ่ะลองวิ่งประมาณ100 110น่ะได้ประมาณนี้ครับรถผมแรงสุดแล้วทำแค่ลูกอ่ะโอ้ยเหี้ยหลุมเป็นไงบ้างวะเนี่ยรถเราพยายามจะไม่ลงเลนนี้นะลงแล้วตะกี้ก็โดนหลุมเลยโอเคต่อไม่เป็นไรมั้งรถก็ยังนิ่งๆอยู่เออแต่โชคหลังเมื่อกี้ทับแรงได้ดีนะครับถือว่าโอเคเลยก็พอได้มีโอกาสที่ใส่คาบูแดดเครื่องแม่งก็หลวมไปแล้ว เพราะว่าสมัยก่อนไม่ชอบใส่กองนะชอบผมว่าไอ้ตัวกองอ่ะลูกกองผมใส่หม้อกองผมใส่ไปนะแต่ผมเอาไส้มันออกเสียงมันก็แน่นดีผมชอบแล้วผมก็แง้มกองไว้หน่อยให้มันโปดโปดเสียงมันจะดุมากเลยแค่ขบูเดิมมันกระดุขบูแดดอีกแต่มันฝุ่นเข้าหลวมหมดใช้ได้อยู่ 2-3 ปีมั้งหลวมสตาร์ทยากแต่ประมาณสักโอ้ยหลายปีนี่ไม่ใช่ 2-3 ปีผมก็ยาวเลยอ่ะรถใช้ยาวอ่ะตั้งแต่ปวส.อุ้ยผมว่า 6-7 ปีได้อ่ะที่ผมทำแค่นั้นอ่ะแล้วก็ใช้ยาวเลยอ่ะตอนเรียนจบตอนมหาวิทยาลัยจบมหาลัยอ่ะแล้วก็ตอนมาอยู่มหาลัยผมก็เอ้ยเรามีตังค์เว้ยลองสั่งคาบูแดดออนไลน์ดูสิวะก็เอามาใส่เลยวิ่งเป็นหมาเลยคาบูปลอมอย่างกลางเลยคาบูเสียมันพวกนี้ซื้อมือหนึ่งไปเลยแต่สมัยนั้นเริ่มหายากแล้วสี่จังหวะมันเข้ามาแล้วเกือบแล้วแล้วก็ลองใช้ดูมันโคตรกากก็วิ่งดีอ่ะแต่พอมันเครื่องมันหลวมอ่ะคัดเคลื่อนมันก็หมดเลยละมั้งวิ่งเหลืออยู่60ผมก็ทุกวันนี้ก็ปล่อยมันแหละแม่ผมก็เอาไปคว้านไปตีปอกทำลูกใหม่ก็ทำเป็นเดิมๆหมดเลยนะเราใส่น่าจะลูกดาดมั้งใส่ขบูเดิมไปก็เอาไว้วิ่งซื้อกับข้าวแล้วในสมัยนี้เสียดายสมัยนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้แต่งดีๆนะผมเลยพอถึงมาถึงรุ่นฟอร์ซ่าผมเลยไม่ค่อยกลัวเรื่องคว้านลูกนะผมกล้าลื้อเองเลยเพราะผมรู้มอใส่มันก็ไม่มีอะไรหรอกนี่แค่นั้นแหละแค่ไม่เคยลื้อเป็นออโต้นั่นเองแต่พอลื้อข้างจริงก็ไม่มีอะไรนะออโต้มันอย่างฟอร์ซ่ามันยากตอนถอยเครื่องออกเสียเวลาทั้งถอดสายฟงสายไฟเยอะแล้วก็ทำคนเดียวไม่ได้ตอนถอยเข้าถอยออกเนี่ยมันทำคนเดียวลำบากต้องใช้คน2คนนะตอนนั้นเองพอทำหลายๆรอบก็เริ่มชินเริ่มชำนาญแล้วเผื่อทำเองได้ด้วยผมก็เลยกล้าลื้อนะทำฟอร์ซ่ามาผมก็ทำสเต็ปเดิมผมไม่มีอะไรแต่คราวนี้ใส่กองอากาศแล้วครับไม่เอาแล้วคือไม่ใส่กองอากาศนี่รู้เลยว่าเครื่องหลวมไวมากแล้วเวลาหลวมหนักๆนี่มันเป็นยังไงนี่รู้เลยโอ้โหร้อนว่ะโอ้ร้อนหลังคันคอต่างตามมาบ้างต้องตามมาคันคอเดี๋ยวเราไปทางหน้าเสียเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะใส่กองก็เลือกดูนะครับว่ากองดีๆหน่อยหรือว่าไม่งั้นก็อย่าเปื่อยกองเดี๋ยวกองเปื่อยจะดูดสดละพยายามไม่จำเป็นจะดูดสดนะครับแต่ทุกวันนี้ผมก็อยากได้โล่งผมก็ใช้แค่
กองฟองน้ำนะโล่งกว่าไหมผมไม่รู้นะแต่ผมชอบกองฟองน้ำหรือว่าอะไรจริงๆกองมันก็ไม่ได้แพงนะกองพอลต้า200-300ก็เปลี่ยนได้อายุก็อยู่ได้ตั้งนานแต่ผมชอบกองฟองน้ำอ่ะผมเปลี่ยนบ่อยเดือนละครั้งผมก็เปลี่ยนนะ2เดือนครั้งก็เปลี่ยนแล้วไม่รู้ดิชอบเท่านั้นเองไม่มีอะไรความชอบส่วนตัวดีกว่าไหมก็ไม่รู้ไม่เห็นผลต่างแต่ผมขี้เกียจไปซื้อผมไม่ชอบซื้อ300ก็จริงอ่ะแต่ไม่ชอบซื้อไม่อยากจ่ายตังค์อ่ะเข้าใจป่ะชอบจ่ายทีละ10 บาท 20 บาทอ่ะนั่นแหละชอบเสียน้อยเสียมากนะครับมีความสุขกว่ามันได้ลื้อได้ทำนะมันไม่ลืมรถดิโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ร้อนมากอ่ะเปิดชิลลงมาได้ไหมรับลมแป๊บนึงนะครับโอ้ร้อนคอเมื่อกี้ก็ขี่หันหลังให้แดดร้อนมากเลยตรงนี้ล่มแล้วตาคอให้เย็นหนึ่งคันคันคันสายสายสายโอเคว้าเอาชิวขึ้นนะก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่ผมแต่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วผมโชคดีอย่างที่บ้านพ่อผมมีเครื่องมือครบทุกวันนี้ผมก็อยู่ห่างจากพ่อเยอะนะอยู่ห่างจากบ้านพ่อเยอะก็เลยต้องซื้อเครื่องมือเป็นของตัวเองนะก็จะซื้อเท่าที่จำเป็นนั้นที่ใช้อะไรผมก็มีเกือบครบอะแต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือดีเด่นอะไรนะก็เอาที่พอใช้ได้อันไหนที่ยังบล็อกเนี่ยบางลูกมันต้องใช้จริงๆผมก็ไปซื้อเป็นลูกๆเอาไม่ได้ซื้อทั้งหมดนะประจงประแจก็ใช้อ่ะอย่างตัวทีเบอร์8ตัวเดียวพอแล้วอะไรเงี้ยฮะเบอร์14ทั้งตัวมันไม่ได้ใช้เยอะหรอกจริงๆอ่ะหรือมอเตอร์ไซคันนึงน้อยเดียวผมมีคอกแก๊กกากๆอยู่นะชุดนึงตายคิงคองอ่ะซื้อง่ายๆก็ทนดีนะไอ้คอกแก๊กคิงคองนี้ถือว่าโอเคเลยอ่ะผมหนักอยู่นะผมเล่นกับมันหนักอยู่มันไม่ลูดอ่ะเอ้ยไอ้อันแพงๆยังรูดนะคือพวกประแจที่มันเป็นก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยมันไม่ควรออกกำลังเยอะนะมันเอาไว้ไขแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กถ้าตัวกำลังก็ต้องเป็นตัวประแจล็อกเลยเป็นบล็อกแบบล็อกเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นแบบอย่างเงี้ยไม่จริงพ่อถ้าไปอยู่ร้านพ่อผมเขาก็จะสอนตลอดอะบอกตลอดว่าอันไหนควรจะใช้กับงานประเภทไหนผมก็จะรู้ตรงจุดนั้นพอสมควรอยู่นะอะไรทำมาตั้งแต่เด็กอะเกิดอะไรขึ้นวะต้องเปิดวอลทำไมไม่เข้าใจเปิดวอลทำไมไม่ทำอะไรไม่ออกมาบอกไม่ทำอะไรเลยเปิดวอลทำไมวะแล้วคนบนสะพานลอยนั้นเขากำลังปรึกษากันอยู่หรือเปล่าตอนนี้รถเยอะวะพูดแล้วก็ยังไม่ได้โทรหาพ่อเลยนะเลยเนี่ยไม่รู้เป็นไงบ้างอ่ะโอเคยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมนะมันจะเรียกว่าเล่นเกมก็ไม่ได้ดิอย่าลืมมาตอบกันนะครับว่าอย่าลืมมาคอมเมนต์ดิอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะครับว่าจะให้ผมทำอะไรอยากเห็นผมทำอะไรนะ3 ท่านเท่านั้นนะครับผมจะเลือก
คัดออกมาที่ทำให้ด้วยแล้วก็แจกรางวัลให้ด้วยส่วนนั้นอื่นผมอาจจะทำให้นะแต่ผมไม่ได้อาจจะไม่ได้ให้รางวัลแล้วนอกจากสามวันนี้รถเสียแล้ว VM ก็นั่นแหละขอบคุณล่วงหน้านะที่ให้ความร่วมมือมาเล่นกันมาทำกิจกรรมร่วมกันนะพอดีช่องเราก็ใหม่ๆอ่ะมีคนดูแค่300คนคนติดตาม300คนคนดูจริงๆไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ผมก็ดีใจนะที่ยังมีคนเห็นในแนวทางของผมยังชอบและมีคนชอบในแนวทางของผมหรือไม่เยอะก็ดีใจอ่ะใครมาติมาด่าผมก็ดีใจนี่มึงยังไงร้อยคุณก็ยังดูของผมอ่ะชอบชอบโอ้ร้อนจริงว่ะผมจะพูดไม่ไหวอยู่แล้วจะเป็นลมนะโอเคงั้นผมขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนเนาะไม่ไหวจริงนะร้อนมากอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมครับคลิป EP เนี้ย EP อะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปตั้งอ่ะตามไปในเพจใน Facebook นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะกดคลิกเข้าไปเลยนั่นแหละคลิกก่อนเลยคลิกซ้ายไม่อยากคลิกขวานะคลิกซ้ายเอ้ยคลิกขวาโอเพนก็ได้นะโอเพนนิวแท็บอะไรเงี้ยโอเคต้องบอกขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าอยากติดตามจริงๆแฟนมันแท้ก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งติดตามเลยจะได้รู้ก่อนใครว่ามีคลิปใหม่ออกมาแล้วได้ดูก่อนใครแต่จริงผมไม่แนะนำให้ดูก่อนใครนะมันไม่ได้ดีนะผมไม่แน่ใจว่าผมอัพโหลดเสร็จแล้วถ้ามันกระดิ่งมันเตือนเลยอะภาพอะมันจะ Full HD หรือเปล่าเพราะว่า YouTube จะประมวลผลอีกประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยกว่าไฟล์วิดีโอจะเป็น Full HD ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จะกดก็ได้ไม่กดก็ได้กระดิ่งผมอยากให้ดูภาพชัดๆเสียงดีๆประมาณนั้นแหละผมพยายามปรับปรุงแก้ไขมีอะไรอยากให้ผมปรับปรุงแก้ไขก็บอกมาได้ผมรับฟังเสมอนะครับโอเคบ๊ายบายขอจบไว้ตรงเท่านี้แหละไม่ไหวแล้วขอเปิดหมวกเดี๋ยวจะดูผมไปถึงบ้านดีอย่าเลยตัดเท่านี้แหละบ๊ายบาย